ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้มอบเสบียงอาหารให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลำปีสกินค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะคุณจรัญกาญจนปัญญานนท์ค่ะท่านปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีมอบเสบียงอาหารสัตว์นะคะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลำปีสกินในพื้นที่ตำบลวังดินนะคะกว่า151รายค่ะเสบียงอาหารสัตว์นะคะจำนวน 1,000 ฟอนในพื้นที่นาอินอำเภอพิชัยอีก250ฟอนนะคะได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัยค่ะซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็มีการระบาดของโรคลำปีสกินเนี่ยทั้ง7อำเภอเลยจากทั้งหมด9อำเภอนะคะยกเว้นอำเภอลับแลแล้วก็ฟากทาบที่ไม่มีการระบาดของโรคเกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบจำนวนกว่า149รายมีสัตว์ป่วยถึง619ตัวเสียชีวิตอีก128ตัวนะคะในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนท้องที่ท้องถิ่นนะคะก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ถูกต้องของกระทรวงมหาดไทยค่ะค่ะซึ่งก็ครบกำหนดนะคะจำนวน41ตัวด้วยกันนะคะรวมเป็นเงินเนี่ย 545,500 บาทนะคะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าวแล้วก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจค่ะให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้มีการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีความต้องการนะคะให้ทางเทศบาลเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกรณีที่มีโคนะคะป่วยตายด้วยโรคระบาดลำปีสกินแล้วก็ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยได้มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาดังต่อไปนี้ค่ะสัตว์ประเภทโคเนี่ยที่มีอายุประมาณ6เดือนอัตราที่เขาจะเยียวยานะคะอยู่ที่ไม่เกิน 6,000 บาทค่ะส่วนที่มีอายุ6เดือนไปจนถึง1ปีเนี่ยจะเยียวยาอยู่ที่อัตราตัวละไม่เกิน 12,000 บาทแล้วก็มีอายุมากกว่า1ปีไปจนถึง2ปีจะเยียวยาอัตราตัวละไม่เกิน 16,000 บาทสำหรับวัวโคนะคะที่มีอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปก็จะมีการเยียวยาอัตราตัวละไม่เกิน 20,000 บาทแต่ว่าทั้งนี้นะคะต่อ1ท่านเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาไม่เกินรายละ2ตัวเท่านั้นค่ะ